Supreme อัปเดตสนับสนุนโดยใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วกับการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยลีกฤดูกาล2016ที่น่าจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมล่าสุดเมื่อช่วงเย็นวันจันทร์ที่1สิงหาคมทัพนักตบลูกยางสาวสุพรีมวีซีได้มีคิวรวมตัวกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาครั้งแรกณสนามซ้อมภายในโรงเรียนบดินทร์เดชาเพื่อทดสอบสภาพร่างกายอย่างเป็นทางการก่อนจะเปิดฉากฝึกซ้อมอย่างจริงจังบรรยากาศการทดสอบสภาพร่างกายเป็นไปอย่างสนุกสนานนักกีฬาเข้าร่วมทั้งสิ้น17คนนำโดยกัปตันกิตวิลาวันอภิญญาพงศ์อัชรพรคงยศปิยนุชแป้นน้อยและตัวเซตคนใหม่สุริยาพรมล่าโดยมีโคยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนและทีมงานสตาฟควบคุมดูแลจะขาดไปก็เพียงแค่โคอิมานคนเดียวเท่านั้นโดยบอลสั้นชาวอเมริกาจะเดินทางมาสมทบกับเพื่อร่วมทีมในเร็ววันนี้ก็สำหรับปีนี้นะคะเราก็จะลุ้นแชมป์ค่ะก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าอย่างนั้นแล้วก็พยายามทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องเพียวเพราะว่าเป็นตัวหลักสำคัญของทีมนะคะก็เป็นกำลังใจให้น้องแล้วก็ฝากเชียร์น้องเยอะๆนะคะแล้วก็ฝากเชียร์ทีมเราเยอะๆด้วยนะคะ Yes ฤดูกาลที่แล้วนะคะเราตั้งเป้าว่าขอเป็น1ใน2ที่อันดับต้นของลีกอยู่อันดับ1ใน2เราก็ทำได้แล้วแต่ปีนี้เราขอขยับเป้าหมายของเราขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นก็คือเราจะพยายามเอาแชมป์ให้ได้ในฤดูกาลนี้ค่ะก็ความพร้อมของทีมทั่วไปตอนนี้เราก็เริ่มทำร่างกายกันแล้วเพราะว่าเราก็ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อจะไปสู่เป้าหมายของเราให้ได้นะคะส่วนผู้เล่นที่เก็บตัวทีมชาติก็ซ้อมกันมาต่อเนื่องอยู่แล้วสำหรับน้องๆที่ไม่ได้ติดทีมชาติก็เริ่มฝึกซ้อมกันในเรื่องของฟื้นฟูร่างกายแล้วก็เตรียมกล้ามเนื้อค่ะยังไงก็ฝากถึงแฟนๆสุพรีมนะคะมาเชียร์พวกเราเยอะๆแล้วก็ส่งกำลังใจให้พวกเราเยอะๆค่ะบรรยากาศการรวมตัวกันครั้งแรกของเหล่าสาวๆสุพรีมวีซีน่าจะทำให้บรรดาสาวกทุกคนหายคิดถึงกันได้บ้างไม่มากก็น้อยอดใจกันอีกสักนิดอีกไม่นานการแข่งขันฤดูกาลใหม่ก็จะเริ่มต้นขึ้นและพวกเราทุกคนก็จะได้กลับมาเจอกันSupreme อัปเดตสนับสนุนโดย